พอดีว่าลุงป้อมให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าเกิดถามหาในที่ประชุมสภาค่ะก็ถ้าอยากจะเจอไปเจอที่บ้านได้ก็ผมเป็นส.ส.ครับที่ทำงานผมอยู่ที่สภาครับก็ไม่ได้อยากไปหาใครที่บ้านนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเราลองย้อนกลับไปดูอีกทีนึงก่อนเลือกตั้งถ้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นแอคเคาท์ของพรรคทางพรรคเองหรือเปล่าพูดถึงการลงสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพลเอกประวิตรนะครับนะตอนนั้นเนี่ยลองไปย้อนดูนะครับพูดเหมือนกับประมาณว่าลงสมัครเนี่ยเพื่อความสง่างามนะเพราะว่าเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ควรจะเป็นส.ส.ด้วยก็อาจจะตอนนั้นก็อาจจะเอ่ยถึงแคนดิเดตของพรรคอื่นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไม่ได้เป็นส.ส.นะก็ทวงถามอีกทีแล้วกันครับว่านี่หรือความสง่างามที่ท่านพูดถึงนะครับผมคิดว่าท่านถามว่าไม่มาสภาแล้วผิดตรงไหนนะครับผมว่าทุกอย่างมันเป็นคำตอบอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะว่าคนเป็นส.ส.แล้วถามว่าไม่มาสภาแล้วมันผิดตรงไหนก็ประชาชนก็คงจะพิจารณาได้นะครับว่าวิธีคิดของเขาเป็นอย่างไรนะครับยืนยันอีกทีผมไม่ได้อยากเจอที่อื่นนะครับเป็นส.ส.ด้วยกันผมก็อยากเจอที่สภาได้มีการตรวจสอบไหมคะว่าการที่ไม่ได้ปรากฏตัวที่สภาหรือได้มีการลาหรือว่าเป็นการขาดอะไรตามขั้นตอนถูกต้องไหมคะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รองประธานปฏิพัฒน์เนี่ยอยากที่จะทำข้อมูลที่เปิดเผยนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลมีข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบสมบูรณ์หรือยังนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าการไปขอข้อมูลที่เป็นใบเซ็นชื่อเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะในการรวบรวมเนี่ยแต่ว่าหมออ๋องเนี่ยก็เคยได้พูดไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ผมเองก็เคยได้ไปประชุมในคณะกรรมการที่หมออ๋องเชิญไปนั่งนะครับเรื่องทำแพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลของการทำงานของส.ส.นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าส.ส.คนไหนเนี่ยมาประชุมกี่ครั้งขาดประชุมกี่ครั้งลาประชุมกี่ครั้งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยควรจะได้รับทราบมองการตอบโต้ของพลเอกประวิตรในลักษณะนี้ค่ะยังไงบ้างก็ไม่มองว่าอะไรเลยครับก็ไม่เห็นว่าจะต้องโต้อะไรเลยด้วยซ้ำสิ่งที่เขาพูดก็โต้ตัวเองอยู่ในตัวเองอยู่แล้วตอนนี้ปัญหาห้องหลังบัลลังก์มีความคืบหน้าเป็นยังไงสรุปแล้วมันต้องยังไงต่อคะคือล่าสุดเอาจริงหมออ๋องก็ยืนยันว่าเรื่องนี้พรรคพลังประชารัฐไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะครับนี่คือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมว่าก็ชัดเจนก็ถ้ามีถ้าท่านประธานสภาเด็ดขาดแล้วก็ออกระเบียบที่ชัดเจนนะก็เขาก็ต้องย้ายออกครับถ้าไม่ย้ายออกก็ขนของออกเท่านั้นณตอนนี้ยังไม่ย้ายยังไม่ขนออกยังอยู่เหมือนเดิมยังครับคือที่ผ่านมาผมก็พยายามใช้การเจรจาแล้วก็ที่ผ่านมาเขาตอนครั้งแรกที่ไปคุยกับท่านดิเชษพร้อมกับท่านดิเชษเขาก็บอกว่าขอเวลา1สัปดาห์พอผ่านมา1สัปดาห์เขาบอกว่าขอเวลาอีก3สัปดาห์ผมก็บอกว่าผมไม่โอเคแล้วแต่เป้าหมายเขาคือเอาไว้ให้คนอื่นใช่มั้ยที่เขาแจ้งผมอ่ะเขาไม่ได้แจ้งแบบนั้นนะครับก็อย่างที่ผมพูดในสภาก็คือผมตั้งข้อสันนิษฐานนะเพราะว่าผมได้เดินเข้าไปดูในห้องแล้วก็ผมพบว่ามันมีการกั้นห้องซึ่งส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยมันเป็นห้องที่มีโต๊ะทำงานโต๊ะใหญ่อยู่โต๊ะเดียวผมก็นึกไม่ออกว่าจะให้ใครได้ครับแต่ทุกครั้งที่มาคือคนเด็กก็ต้องไปอยู่ห้องนั้นผมไม่เคยเจอเลยครับผมไม่เคยเจอจริงๆก็เลยไม่ทราบว่าทำไว้ทำไม